ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ดูจากฉากนะทุกคนเดาได้ไหมว่าวันนี้จะมาทำคลิปเกี่ยวกับใครวันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกซิ่งสิ่งที่อาร์มี่เห็นแล้วจะต้องกรี๊ดแน่นอนนั่นก็คือ Samsung Galaxy S20 Plus BTS Edition นะคะทุกคนขอบอกเลยว่าฟีเจอร์เด็ดๆเพียบนะคะโดยเฉพาะกล้องนะสายเกาแบบเราพลาดไม่ได้แน่นอนเริ่มจากมาดูข้างนอกก่อนเลยนะคะเขาจะมีเป็นปลอกนะทุกคนเขาจะฉลุนะคะเป็นรูปหัวใจมาดีทงดีเทลแล้วก็อีกสิ่งนึงที่สังเกตได้เห็นทันทีเลยก็คือการเล่นธีมสีม่วงดำสมกับคอนเซปต์ I Purple You โคราเฮนะภาษาแท้ๆที่เอาไว้บอกรักอาร์มี่เนาะ I Purple You เนี่ยหมายถึงสีม่วงเนี่ยเป็นสีสุดท้ายของสายรุ้งหมายถึงการเชื่อใจและจะรักกันเป็นเวลานานแสนนานนะคะแท้ๆน่ารักมากซึ่งอันนี้เปิดมาถึงก็คือแบบสีม่วงมาเลยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีโลโก้บางทันอยู่นะส่วนข้างหลังนะคะถ้าใครพลิกไปดูมีโลโก้ Big Hit อยู่ด้วยคือเอาจริงๆเหมือน Unbox Album อะไม่เหมือน Unbox กล่องมือถือพอเราเปิดตัวปลอกออกมานะคะข้างหลังนะทุกคนถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมีเป็นโลโก้บางทันอยู่ด้วยข้างหลังก็จะเป็นจุดๆสีๆอะมีความแบบกาแล็กซี่นะพอเปิดเข้ามาข้างในนะคะแน่นอนว่าก็จะต้องเจอเจ้า Samsung Galaxy S20 Plus BTS Edition นะคะดูด้วยตาเปล่าตอนเนี้ยสวยมากจนเราไม่รู้ว่ากล้องของเราเนี่ยสามารถจะแบบเก็บความสวยของน้องให้ทุกคนเห็นได้ไหมคือมันออกมาเป็นเหมือนสีลุงเป็นกาแล็กซี่เลยเป็นสีฟ้าสีม่วงสีชมพูสีเขียวตอนเห็นครั้งแรกคือกรี๊ดเลยแบบสวยมากแล้วก็แน่นอนนะคะว่าข้างล่างมีโลโก้ BTS อยู่ด้วยนะตรงบริเวณกล้องนะคะจะมีรูปหัวใจดวงเล็กๆสีม่วงอยู่ทุกคน I Purple You คือคนที่ไม่ใช่แฟนคลับเวลาเห็นก็จะคิดว่าออกเป็นดีเทลความคิ้วแต่พอถ้าใครเป็นอาร์มี่มาเห็นแล้วก็แบบต้องรู้เลยทันทีว่ามันมีความหมายว่าอะไรอะน่ารักมากๆอีกอย่างที่ชอบนะคะก็คือเนื้อสัมผัสข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเนื้อแมตต์เวลาเอามือถูไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นรอยนิ้วมือเท่าไหร่นะแล้วก็แน่นอนเลยพูดถึง Samsung ก็คือเรื่องความบางแล้วก็ความเบานะคะทุกคนบางมากตั้งอย่างนี้หายไปแล้วคือไม่ว่าฟีเจอร์เขาจะเยอะแค่ไหนกล้องจะปังแค่ไหนก็ยังคงความบางแล้วก็ความเบาเอาไว้ให้เราพกไปไหนมาไหนเนี่ยมันรู้สึกสะดวกสบายอะแล้วก็อย่างนึงก็คือตัวหน้าจอกว้างมากๆนะคะทุกคนรับรองว่าเวลาดูหนังซีรีส์หรือเวลาปั่นวิวนะคะเต็มจออัดแน่นเห็นโอปป้าชัดเจนแจ่มแจ๋วแน่นอนนอกจากนี้นะคะในกล่องก็จะมีหัวชาร์จสายชาร์จแบตหูฟังมาให้ด้วยก่อนที่เราจะไปดูตัวเครื่องทุกคนห้ามอย่าลืมดูอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่สุดในโลกฝั่งนี้นะคะทุกคนข้างในดึงออกมาได้มีเป็นแพ็คเกจอีกเป็นจุดพีคจุดเด่นที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในมือถือก็คือมีโฟโต้การ์ดค่ะทุกคนเหมือนบั้มเข้าไปเรื่อยๆนะมาดูด้วยกันอันนี้เป็นนำจุนนะคะแล็บมอนน่ารักมากนอนเคลิ้มมาเลยพี่จินหล่อมากขนตายาวมากพี่ก้าน่ารักมากพี่ก้าแบบแลบลิ้นพี่ก้าเหมือนตัวการ์ตูนของเขามากเลยน่ารักมากเลยแล้วก็เป็นเจโฮปนะคะพี่โฮปของเราก็น่ารักมากน้องจีมลูกนี้จีมหล่อมากน้องจีมหล่อมากก็เป็นแท้ๆเมนแท้ๆนะคะทุกคนที่ช่วงนี้ก็ปันใจไปให้กับจังกุ๊กรูปนี้คือแบบเน้นธีมเซ็กซี่ส่วนน้องกุกก็คือมองมุมมีเป็นความน่ารักคิ้วๆนอกจากนี้เนี่ยเขายังจะมีเคสใสกับสติ๊กเกอร์มาให้ด้วยซึ่งบนสติ๊กเกอร์เนี่ยก็จะมีเป็นโลโก้วงนะคะแล้วก็มีชื่อเมมเบอร์มาด้วยกับอีโมจิต่างๆเนาะแผ่นใสที่เขาให้มาเนี่ยเราก็สามารถเอามาตกแต่งสติ๊กเกอร์ได้แล้วก็เอาไปใส่ในเคสอีกทีนึงนะคะกาวจะได้ไม่เลอะเคสมันเลิศอะรู้สึกว่าเขาคิดในมุมมองของผู้ใช้งานจริงๆอย่างของเรานะคะเราคิดว่าเราจะผสมสติ๊กเกอร์กับโฟโต้การ์ดนะคะเลิศมากปังหลายไม่ซ้ำใครบนโลกใบนี้แน่นอนพอดีฉันติดเองกับมือนะคะมีความสุขมากอะตอนนั่งติดสติกเกอร์ตกแต่งรู้สึกว่าออกมาสวยรู้สึกภูมิใจทีนี้เรามาดูตัวเครื่องกันบ้างอย่างแรกเลยก็คือสุดปังอลังการตั้งแต่เปิดเครื่องนะคะกราฟิกขึ้นมาเป็นรูปหัวใจเขียนว่า I believe in your galaxy พอเราเปิดเข้ามาในตัวเครื่องนะคะธีมของเขานะคะจะเป็น special edition ของ BTS เลยก็คือจะเป็นสีม่วงดำนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตข้างล่างนะคะข้างๆรูปบ้านเนี่ยเขาทำเป็นรูปหัวใจมาด้วยน่ารักมากๆนะคะงานดีเทลจัดเต็มจริงๆความงามยังไม่หมดเท่านั้นนะคะเวลาเราดูสกรีนเซเวอร์ล็อกสกรีนของเราเนี่ยก็จะเป็นโลโก้บางทันตรงกลางข้างบนเป็นกาแล็กซี่นะเป็นกลุ่มดาวมีไฟกระพริบอยู่เครื่องเขาไม่ได้สวยอย่างเดียวนะทุกคนถ้าเราพูดถึง Samsung เนี่ยใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าถ่ายภาพสวยมากซึ่งเราพอได้เครื่องมานะคะก็ได้ลองเอาน้องออกไปซิ่งมาแล้วเอาไปลองถ่ายรูปมาแล้วถ่ายรูปสวยมากไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอไม่ว่าจะเป็นในบรรยากาศแบบไหนแสงมากแสงน้อยทิวทัศน์หรือเป็นคนต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาโชว์ให้ดูกันว่ามีฟีเจอร์ไหนบ้าง
ให้เรารู้สึกว่ามันเลิศมากๆฟีเจอร์แรกชื่อว่า Single Take นะคะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เราสามารถถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอไปพร้อมๆกันได้ยาว10วินาทีนะคะพอเราถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าตัวเครื่องนะคะเขาก็จะเลือกช็อตที่สวยที่สุดมาให้เป็น Best Shot นอกจากนี้เขาก็จะใส่ออปชั่นต่างๆมาให้เราด้วยไม่ว่าจะเป็นการเร่งสปีดใส่เพลงแต่งสีภาพหรือว่าเบลอหลังมาให้เรานะคะเหมาะมากๆนะคะกับคนที่อยากหาช็อตสนุกสนุกแบบคาดไม่ถึงแล้วก็อยากได้ทั้งรูปภาพแล้วก็ไฟล์วิดีโออย่างเช่นเวลาวันเกิดหรือว่าเวลาไปเล่นเกมหรือแม้กระทั่งเวลาเราไปติ่งใช่ไหมทุกคนเวลาหน้าคอนอ่ะมันจะมีป้ายแบนเนอร์ต่างๆที่เราอยากถ่ายด้วยแล้วคือคิวยาวเป็นกิโลตลอดเวลาเราจะเข้าไปแล้วอยู่นานๆก็เกรงใจคนอื่นใช่ไหมเราก็สามารถใช้ซิงเกิลเทคเนี่ยถ่ายได้เลยค่อยไปเลือกเอาทีหลังว่าอยากใช้อันไหนนะคะต่อไปนะคะเป็นอีกโหมดนึงที่ส่วนตัวแล้วเราชอบมากๆก็คือโหมด Bright Night นะคะไม่ว่าจะมืดแค่ไหนก็ไม่ต้องหวั่นรับรองว่าความมืดจะไม่มาบดบังความหล่อของบางทันแน่นอนฟีเจอร์นี้นะคะจะช่วยให้ภาพของเราสว่างมากขึ้นนะทุกคนเกือบ3เท่าเลยทีเดียวเวลาที่เราเจอโอป้าในคอนเสิร์ตหรือในสนามบินตามสถานที่ต่างๆที่บางทีเราเนี่ยแสงมันก็จะน้อยแล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมได้ใช่มั้ยก็ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปเพราะว่ามันช่วยให้ภาพสว่างขึ้นจริงๆนะคะอีกฟังก์ชันนึงที่เลิศไม่แพ้กันนะคะก็คือฟังก์ชัน Space Zoom สิ่งนึงที่เรากังวลในฐานะแฟนคลับก็คือการอยู่ไกลใช่มั้ยทุกคนเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตแล้วโดยเฉพาะบางทันเวลาเล่นคอนเสิร์ตแต่ละทีก็คือเวนิวใหญ่มากๆคือเราอาจจะได้ที่นั่งบนดอยอยู่ไกลๆหรือว่าบางทีถึงแม้ว่าเราจะได้บัตรที่นั่งใกล้ๆเนี่ยด้วยความที่เวทีมันใหญ่อ่ะเขาก็ต้องวิ่งไปเอนเตอร์เทนคนดูหลายๆมุมใช่ไหมแน่นอนว่าเขาก็ต้องไม่ได้อยู่ใกล้เราตลอดเวลาแต่ปัญหานั้นจะหมดไปนะคะทุกคนเพราะว่า Space Zoom เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถซูมได้ถึง30เท่าเลยนะคะทุกคนซูมได้ไกลมากๆอันนี้เป็นภาพตัวอย่างที่เจลองถ่ายดูไม่ว่าจะยืนอยู่ไกลแค่ไหนนะก็เห็นเพื่อนๆ อยู่ชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็แน่นอนว่าจะไม่ได้ปังแค่ภาพนิ่งนะคะตัววิดีโอเขาก็ไม่หยุดพัฒนาจริงๆทุกคนที่เราคิดกันว่า 4K 4K เนี่ยมันเลิศสุดแล้วนะตอนนี้มันไม่พอแล้วเขาสามารถถ่ายวิดีโอได้ชัดถึง 8K ทุกคน 8K ที่สำคัญเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เราชอบมากๆก็คือเขาจะมีปุ่มนะคะอยู่มุมบนซ้ายที่สามารถช่วยให้เราแคปรูปได้ง่ายๆจากวิดีโอรูปก็ยังจะคมชัดนะคะไม่แตกซึ่งก็เหมาะกับคนที่ชอบรัวโพสถ่ายรูปแบบเรานะก็รัวไปเลยแล้วก็ค่อยมาเลือกดูว่าจังหวะไหนองศาไหนที่เราสวยที่สุดนะคะเวลาเราไปติ่งก็เหมือนกันให้รวดเร็วแล้วก็ได้ครบมากที่สุดก็ถ่ายเป็นวิดีโอมาก่อนเลยแล้วก็มาแคปทีหลังได้ฟีเจอร์สุดท้ายที่วันนี้อยากจะมานำเสนอให้รู้จักกันนะคะนั่นก็คือ BTS XR Snapshot เป็นฟีเจอร์ที่รับรองว่าอาร์มี่จะต้องถูกใจแน่นอนเลยเพราะว่าเราจะสามารถถ่ายรูปเสมือนจริงกับบางทันได้นะคะมีทุกเมมเบอร์เลยนะจะสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ในเมืองไทยได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดให้ใช้งานเนาะระหว่างนี้ยังไงก็สามารถไปโหลดแอปพลิเคชันมารอไว้ก่อนได้ใน Galaxy Store นะคะปังหลายมากจริงๆทุกคนไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอธิบายแล้วนอกจากปังหลายไม่ว่าจะเป็นความสวยของตัวเครื่องสีสันฟีเจอร์ต่างๆก็ดีกล้องมือถือก็เลิศมากๆแถมยังมีโค้ดลับต่างๆเนาะระหว่าง BTS กับ ARMY อยู่ด้วยนะราคาเต็มของน้องคนนี้นะคะอยู่ที่ 33,900 บาทสามารถผ่อน 0% 15เดือนได้นะคะเริ่มต้นที่เดือนละ 2,260 บาทไปช็อปกันได้ที่ Samsung Online Shop เท่านั้นนะคะเขาแอบกระซิบบอกมาว่าตอนนี้เข้ามาเป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะทุกคนใครสนใจนะคะอย่าลืมรีบไปจับจองกันมีไว้แล้ว complete ชีวิตการเป็น ARMY แน่นอนวันนี้เจและชิมี่และแท้ๆและทาทาและอาเจก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย